พึ่งมีใครเขียนได้ดีกว่านี้ไหมก้มหน้ากันหมดเลยคุณครูก็เพิ่งเคยเห็นความสามัคคีห้องนี้นั้นโดยไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมครับลายมือเพื่อนสวยมากนะครับพอแล้วครับวักเดียวเอาวักเดียวนะครับรู้สึกว่ากล้องจะเอียงใช่ไหมครับอ๋อ เขาเขียนเอียงอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับขึ้นมาสักขนาดนี้ก็ต้องท่องได้แหละใช่ไหมครับท่องได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าให้กี่คะแนนนะสำหรับ10คะแนนอ่ะคนท่องได้เดี๋ยวให้2คะแนนอาจจะท่องได้5คนไงคนละ2คะแนนก็10พอดีนะครับท่องได้ไหมครับอ้าวท่องได้ทั้งห้องงั้นเดี๋ยวให้ทั้งห้องเลยนะครับขอพร้อมๆกันนะครับคุณครูต้องนับให้ไหม1 2 3จบยังไม่ควรซื้อก็อย่าไปทีไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งแสดงว่าจำได้อ่ะปรบมือให้พวกเราหน่อยนะครับเก่งมากนะครับแล้วที่ท่องกันเนี่ยบทประพันธ์อะไรครับมาจากไหนมาจากหนังสือเพื่อนเขียนบนกระดานแล้วแสดงว่าไม่ได้อยู่ในหนังสือแล้วนะครับมาจากกระดานในกระดานมี1วรรคนะครับมาจากไหนมีเพื่อนได้ด้วยมาจากสุภาษิตสอนหญิงใช่ไหมครับเรารู้ว่าบทประพันธ์ที่ท่องเนี้ยท่องอยู่ได้ทุกวันทุกวันรู้ความหมายด้วยถอดคำประพันธ์ก็เก่งมากด้วยรู้ความหมายหมดเลยแต่ถ้าไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องรู้ด้วยใช่ไหมครับฝากก่อนเลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไปเขียนลงในสมุดทุกคนนะครับแล้วก็โยงสัมผัสให้ครูด้วยรู้จักโยงสัมผัสไหมใช่ไหมมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทสัมผัสระหว่างวรรคนะอย่าให้ขาดใช่ไหมครับสัมผัสยังไงลองดูซิว่าเราจะโยงกันถูกไหมนะครับเข้าใจนะเดี๋ยวเข้าสู่สไลด์ในวันนี้เลยนะครับย้อนเข้าสู่การแต่งกลอนสุภาพนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวคุณครูทบทวนก่อนเมื่อชั่วโมงที่แล้วเรียนกับคุณครูวนารีไปแล้วนะครับในเรื่องนี้มีตัวชี้วัดอยู่เพียง1ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับเมื่อเราเรียนแล้วเราต้องแต่งบทร้อยกองประเภทถูกต้องประเภทกลอนสุภาพได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่ากลอนสุภาพเป็นยังไงและมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมครับมีผังมโนทัศน์ผังมโนทัศน์คืออะไรมโนคืออะไรที่เราเห็นในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กบ่อยๆใช่ไหมครับโลกอินเทอร์เน็ตอย่ามโนหมายถึงอะไรครับคิดใช่ไหมผังมโนทัศน์หรือก็คือแนวความคิดใช่ไหมครับแนวความคิดที่ออกมาเป็นรูปแบบนะครับถูกต้องนะครับผังมโนทัศน์ในการแต่งคำประพันธ์ผังความคิดนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างรู้สึกว่าจดบันทึกไปแล้วเนอะมีอะไรบ้างครับ
ทบทวนเบื้องต้นคือเราต้องต้องมีความรู้ทั่วไปหรือความรู้โดยสังเขปหรือขอบเขตของความรู้เกี่ยวกับการแต่งก่อนเน้นไว้เลยนะสิ่งที่เราต้องรู้คือความรู้โดยทั่วไปหรือความรู้ต่างๆในการแต่งก่อนแต่งคำประพันธ์นั่นเองและการแต่งก่อนคืออะไรครับถูกต้องการแต่งก่อนจะไปแต่งกาบอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องไปแต่งก่อนเท่านั้นก็คือความรู้ที่เราต้องแต่งบทประพันธ์ประเภทกลอนซึ่งคุณครูบอกไปแล้วกลอนเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะแยะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลอน4กลอน6ใช่ไหมครับกลอน8ที่เราเรียกแล้วกลอนสุภาพคือกลอนอะไรล่ะใช่ไหมที่เราต้องแต่งกลอนสุภาพจริงๆแล้วมีทั้งกลอน4สุภาพใช่ไหมครับกลอนอะไรอีกกลอน6สุภาพก็ได้หรือแม้แต่ที่เราเชี่ยวชาญเชิงยุทธกันเลยกลอน8หรือกลอนสุภาพแต่ว่ากลอน8เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกลอนลำนำกับกลอนใช่ไหมจดบันทึกไปแล้วกลอนลำนำคืออะไรลูกกลอนลำนำคืออะไรครับขออภัยข้ามขั้นตอนใช่ไหมคุณครูก็อธิบายตามที่จดสิกระโดดไปได้ยังไงหนูต้องเปิดหน้ากระดาษใช่ไหมครับขออภัยแล้วกันอธิบายตามลำดับแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งกลอนเรารู้แล้วใช่ไหมครับกลอนต้องมีกี่วรรคครับใช่ไหม4วรรคหรือเปล่าแน่ใจแน่ใจเห็นในบทประพันธ์มีเป็นหน้ากระดาษเลยผิดไหมอันนั้นเขาเป็นหลายบทเกี่ยวกับผู้แต่งผิดไหมแต่งไม่ผิดรู้ได้ยังไงไม่ผิดถ้าผิดคงไม่เอามาให้หนูเรียนใช่ไหมครับ นะครับมาดูการแต่งกลอนก่อนนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเรียนกันไปแล้วนี่คือการทบทวนก่อนนะครับการแต่งกลอนเนี่ยกลอนอย่างที่คุณครูบอกมีเยอะแยะมากมายเลยมีกลอนอะไรบ้างครับกลอนบทละครแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกรบทละครเป็นการแต่งกรบทละครฮะมีคำกล่าวขึ้นต้นขึ้นต้นคืออะไรครับถ้ามีขึ้นต้นต้องมีบันไดมีพระองค์หรือเปล่ามีใช่ไหมนั่นขึ้นต้นไม้แล้วครับกรเสภาขึ้นต้นว่ายังไงนี่เสภาหรือบทสวดครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าแต่ละประเภทเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนเราเคยพบเคยเห็นขนาดไหนกรดอกสร้อยถ้าขึ้นต้นด้วยดอกถ้าเห็นกรดอกสร้อยเนี่ยต้องขึ้นต้นว่าน่ารักมากกรดอกสร้อยขึ้นต้นว่าดอกสร้อยใช่ไหมอาจจะถูกนะคุณครูก็ลืมแล้วแหละนะเดี๋ยวลองมาทบทวนไปด้วยกันนะครับกรสักวาขึ้นต้นว่าทำไมดังว่าดอกสร้อยอีกนะครับกรแปดขึ้นต้นว่าแปดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่ากรแปดเนี่ยเป็นอย่างไรและขึ้นต้นอย่างไรนะครับหรือแม้แต่กรหกกรสี่ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวดูสาระสำคัญที่เราจดบันทึกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วลองอ่านพร้อมๆกันนะครับนักเรียนสาระสำคัญจำได้ไหมทบทวนก่อนว่าอ่านลายมือตัวเองออกไหมนะครับนี่แหละเวรกรรมมีจริงที่เขาเรียกเพราะว่าไอ้เขียนที่อ่านยากๆให้คุณครูอ่านทีนี้เราต้องมาเจอเองและลายมือตัวเราเองลองดูซิว่าอ่านออกไหมนะครับสาระสำคัญของเรื่องอ่านพร้อมๆกันครับของพวกเราที่จดบันทึกไปตามที่คุณครูเห็นเนอะมันก็เป็นอย่างที่บอกเวรกรรมมีจริงนะครับบางคนอ่านลายมือตัวเองไม่ออกต้องไปดูของเพื่อนนะครับและของเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าอ่านง่ายนะสรุปแล้วนี่แหละสาเหตุที่คุณครูจะบอกบ่อยๆว่าเวลาเขียนหรือจดบันทึกอ่ะไม่ต้องถึงกับบรรตัวบรรจงให้คัดลายมือแต่ว่าขอให้คุณครูอ่านออกด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้น
อาจเป็นเช่นนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้นะนักเรียนต้องดูของเพื่อนเวลาอ่านนะครับนะครับสาระสำคัญก็คือการแต่งคำพันธ์ประเภทนี้ทำไมสไลด์กระโดดกระโดดไม่เป็นไรเป็นวิธีการเขียนที่มีแบบแผนในการใช้ภาษาสระอาหายไปไหนขออนุญาตแก้ไขนะครับนักเรียนทีหลังก็ให้นักเรียนเขียนให้อ่านออกอย่างนี้ลายมือครูครูก็ว่าไม่สวยนะแต่เนี้ยลายมือครูนะครับเห็นไหมทุกครั้งที่ครูมาสอนจะเป็นลายมืออย่างเงี้ยเนอะอ่านออกไหมครับแสดงว่าลายมือคุณครูสวยใช่ไหมครับใช่น่ารักมากนะครับไม่เข้าข้างกันเลยจำไว้นะนะครับสาระสำคัญของเรื่องนะครับการแต่งคำพันธ์ก็คือเป็นวิธีการเขียนประเภทหนึ่งที่มีแบบแผนในการใช้ภาษาซึ่งมีเฉพาะตัวอย่างที่คุณครูบอกนะครับการแต่งกลอนก็จะมีรูปแบบในการแต่งนะครับกลอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สัมผัสหรือคณะของคำที่เราเรียกว่าจำนวนคำในแต่ละวรรคนั่นแหละเขาเรียกคณะของคำนะครับอย่างกลอน8มีคณะของคำกี่คำครับ8 8 9 7มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับไม่ได้ประมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่7 8ถึง